วันนี้อยากทานอะไรที่เป็นเส้นๆครับพอดีมีวุ้นเส้นติดบ้านอยู่ก็เลยจะมาทำผัดวุ้นเส้นกันครับสวัสดีครับบ่าวต๊อบชวนทำอาหารครับวันนี้บ่าวต๊อบจะมาทำผัดวุ้นเส้นกันครับผัดวุ้นเส้นยังไงให้เส้นเหนียวนุ่มไม่ติดกระทะแล้วน่าทานแบบนี้ครับไปทำกันเลยครับสำหรับผักนะครับจะมีหอมหัวใหญ่1หัวผักกาดขาว5ใบแครอทหั่นแว่น8แว่นต้นหอมหั่นท่อน4ต้นกระเทียมสับ3ช้อนโต๊ะแล้วก็พริกผ่าครับพริกผ่าเราจะผัดพร้อมกระเทียมนะครับเขาจะเพิ่มความหอมให้กับผัดวุ้นเส้นของเราได้มากๆเลยครับแล้วจะมีหมูนุ่ม200กรัมไข่ไก่2ฟองเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทำวุ้นเส้นผัดไข่ใส่หมูกันเลยครับบ่าวต๊อบจะเติมน้ำมันลงไปก่อนนะครับน้ำมันประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วบ่าวต๊อบจะราดน้ำมันให้ทั่วกระทะครับเวลาที่เราผัดวุ้นเส้นของเราจะได้ไม่ติดกระทะพอน้ำมันได้ที่แล้วเราก็นำกระเทียมสับกับพริกข่าลงมาคั่วให้ส่งกลิ่นหอมเลยครับแต่ไม่ต้องคั่วให้เขาสุกมากนะครับเราจะใส่ไข่ไก่ลงไปก่อนเพราะว่าถ้าเราคั่วจนกระเทียมกับพริกของเราเหลืองเกินไปเดี๋ยวเวลาเราใส่ไข่ลงไปเดี๋ยวเขาจะไหม้ได้ครับนี่ครับแล้วก็เทไข่ของเราลงไปเลยครับแล้วรอให้ไข่ของเราจับตัวนะครับเพราะว่าเวลาที่เรารับประทานเราจะได้ไข่เยอะๆครับพอไข่ของเราเริ่มจับตัวแล้วเราก็นำหมูนุ่มลงมาหมูนุ่ม200กรัมแล้วก็ผัดให้หมูนุ่มของเราตึงพอหมูนุ่มของเราได้ที่แล้วนะครับเราจะนำผักของเราลงมาเลยครับสำหรับผักนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบของเราเลยนะครับจะเป็นกะหล่ำปีหรือว่ามะเขือเทศก็ได้ครับแล้วแต่ความชอบเลยครับเราจะผัดให้ผักของเรามีความหอมของกระทะสักนิดก่อนนะครับผัดวุ้นเส้นของเราจะได้หอมยิ่งขึ้นครับพอผักของเราสลดได้ที่แล้วบ่าวต๊อบจะเติมน้ำซุปลงไปครับ150กรัมครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสภูเขา1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายขาว1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำแล้วก็พริกไทยป่นครับแล้วบ่าวต๊อบจะผัดให้ส่วนผสมละลายเข้ากันก่อนครับแล้วก็นำวุ้นเส้นลงมาครับวุ้นเส้น2ห่อเล็กนะครับหรือประมาณ200กรัมครับเราจะผัดโดยไฟกลางนะครับวุ้นเส้นของเราจะได้ไม่ติดกระทะครับการที่เราใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับจะสามารถเพิ่มความนุ่มให้กับวุ้นเส้นของเราได้ครับทำให้วุ้นเส้นของเรานุ่มแล้วก็ไม่แห้งมากน่ารับประทานครับสำหรับวุ้นเส้นสุกไม่สุกให้เพื่อนๆสังเกตดูครับว่าวุ้นเส้นของเราเริ่มมีความใสหรือยังถ้าวุ้นเส้นของเราเริ่มมีความใสแล้วไม่ขุ่นแสดงว่าวุ้นเส้นของเราสุกแล้วครับพอวุ้นเส้นของเราสุกได้ที่แล้วเราก็นำต้นหอมหั่นท่อนลงมาครับผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบแค่นี้เพื่อนๆ ก็จะได้ผัดวุ้นเส้นเหนียวนุ่มน่ารับประทานแบบนี้แล้วครับเพื่อนๆลองไปทำดูครับกลิ่นหอมฟุ้งเลยครับเส้นเหนียวนุ่มผักสีสันสดใสน่าทานมากๆเลยครับเพื่อนๆลองไปทำดูครับสวัสดีครับผม